อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมะสากชาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันรัฐธรรมนูญค่ะวันที่สิบธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะก็วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีประกาค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบุต์อภิปุนโน แล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ซึ่งท่านก็จะเมตตามาชี้แจงต่อประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาตามช่องทางที่เราได้เปิดไว้ให้เรียกว่าพระอาจารย์เมตตาที่ว่าจะเขียนจดหมายมาถามก็ได้อย่างชาวบ้านเราธรรมดาเขียนจดหม,มายมาสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียหรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่าง แล้วก็ถามมาทาง Facebook ก็ได้ถามมาทางอ e ีเมลก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าทางทางเอ่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็เป็นช่องทางที่ท่านผู้ฟังทางบ้านจะติดต่อเข้ามาได้นะคะ,อะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนรมสักการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุปปโนองค์พระอาจารย์ผู้วยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนายโซกันเลยนะคะกราบนรมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเาาิยพรสาธุเจ้าค้า ช้าวันรัรสมนูญที่สิบธันวาคมนี้พ <c oughs> ระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเลือกประเด็นปัญหาที่คุณผู้ใช้นามว่ากระต่ายบรอนส์นะเจ้าคะ่ะเขียนถามผ่านเข้ามาทาง Facebook ของเราเจ้าคะ่ะคุณกระต่ายถามมาว่าการทำสมาธิ <c oughs> ถึงขั้นโสดาปฏิพลเนี่ยคือการไม่มีวิตกวิจาร์ณคืออย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะในคำถามนี้จริงๆแล้ว เรื่องของโสดาบปฏิผลหรือว่าสมาธิในขั้นที่มีวิตกวิจารณ์หรือไม่มีวิตกวิจารเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะคุณเะาใจกนันไหมเออคืออย่างเช่นว่าคนที่จะมีสมาธิในขั้นที่มีวิตกวิจารณหรือไม่มีวิตกวิจารนะก็คือชาญหนึ่งหรือชาญสองขึ้นไปใช่ปะชาญหนึ่งเนี่ยก็คือสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารณคำว่าวิตกวิจารเนี่ยหมายถึงความคิดนึกเรื่องราวที่เราคิดนึกกันอยู่อย่างเช่นคุณกําลังคิดไปในกายคุณกําลังคิดเรื่องงานที่บ้านพวกนี้ย คือมีวิตกวิจารณรแล้วจิตเป็นอารมณ์มันเดียวใช่ไหมการที่จิตคุณเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วมีหรือไม่มีวิตกวิจารณก็ตามนะั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งหรือสองขึ้นไปเจ้าทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วสามารถเป็นบาดฐานให้บรรลุถ,ถึงอรหันได้เลยนะอืมเจ้าสามารถเป็นบาดฐานให้บรรลุถ,ถึงอรหันได้เลยที่เนี้ยมาก็จึงสงสัยไว่าเอ้ะทำไมท่านผู้ถามเนี่ยเถึงถามมาอย่างนี้แสดงว่าเขาจะต้องมีความเข้าใจอะไรที่ อาจจะยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจุดนี้โดยเฉพาะเลยทําไม่มีคําถามแบบนี้ออกมาซึ่งซึ่ง,งมันน่าจะเป็นจุดที่ว่าที่เกิดมาคาดาวะนะ,ะน่าจะเป็นจุดที่ว่าคําถามที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ค,คือว่าโสดาบันเนี่ยท่านละอะไรได้เจเพราะว่าไม่มีวิตกวิจารณแปลว่าการที่เราบางทีเราอจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่การที่เป็นโสดาบันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะละหรือไม่ละวิตตวิจารณได้นะ พราะถึงแม้จะเป็นพ <Okay. S 1> ระอาหารหันต์คุณอาจจะยังไม่ได้ละวิตกวิจารนั้นเลยก็ได้เพราะคุณยังอ,อาศัยวิตกวิจารในเป็นบาดฐานในการที่จะไปถึงพระอาหารหันต์ได้อยู่เพราะนั้นเรามาทําความเข้าใจในโสดาบันนิดหนึ่งว่ายังละอะไรไม่ได้หรือว่าละอะไรได้แล้วเจ้าค่ะเนื่อมาคือโสดาบันเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทาจิตของตนนั้นเนี่ยให้อยู่ในกระแสของมรรคได อโอเคนะฟังให้ด <leuk ka. S 2> okay, ีข the ้างหนึ hmm. them, that, ่งสามารถที่จะทําจิตของตนให้อยู่ในกระแสของมรรคได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องละได้ทั้งหมดนั่นคือกองที่แบบเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดคือคือสมมติเหมือนกับหัวเรือนะคุณตกเจค่เขาหันมาในทางที่ถูกแล้วเพราะนั้นทางที่เขาจะไปที่ผิดทั้งหมดเนี่ยปิดตึมเลยปิดตึมตรงนั้นเขาต้องละได้แน่นอนแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้สมาธิขั้นสูง เรือ่อาจ,จะสมาธิปัญญานี่ก็จ,จะยังแบบละวางไม่ได้อย่างมีความเป็นตัวตนยังมีมานะยังมีทิฏฐิอยู่แต่ยังน้อยทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นละได้แน่นอนอ,อันนี้ค,คือสิ่งที่เขาจะต้องละได้แน่นอนหนึ่งนั้นนั่นก็คือมิจฉาทิฏฐิที่อาจจะยังละไม่ได้เอาก็แน่นอนอวิชาย,ยังละไม่ได้ตัณหาย,ยังละได้ไม่หมดแล้วอะไรที่ละได้อีก ไม่ใช่วิตรงวิจารณ์แน่เพราะว่าสมาธิชญานึงบางทีอาจจะยังไม่ได้เลยด้วยซ้าแต่ที่เราได้คือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิและสองคือความแบบไม่ลงใจความเคลอบแคลงความหินแย้งความไม่มั่นใจเขาจะลาได้แน่นอนในคําสอนของพระพุทธองค์ถูกต้องในการตรัสรุปของพระพุทธเจ้าหนึ่งนั่นคือพุทโธสองในคําสอนของท่านที่ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือธรรมโมสามในการปฏิบัติลักษณะสามอย่างเนี่ยคือ คือตัวเรายังไปไม่ถึงหรอกนิพพงนิพพานอะไรฉันยังไม่ถึงนะอืมแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันมีอยู่ <c oughs> ก็ต้องคนที่เขาไปถึงแล้ว,วอ่างั้นอย่างน้อยก็ต้องมีคนมาบอกงั้นเราก็ต้องมั่นใจในคนที่เขาไปถึงแล้วอ <c oughs> ะ่ะงัก่นวือบพระพุทธเจ้าถูกไหม <c oughs> ทีนี้ไปถึงแล้วแล้วบางคนอาจจะสอนได้ไม่ไม่ได้สอนได้ไม่ดีเจค่ะ <c oughs> แล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้คาสอนที่ท่านบอกสอนว่าให้ไปให้ไปเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่า อเออนั่นแนหะคือความมั่นใจในในธรรมโมคือคําสอนว่าเวิร์กนะ่าเวิร์กนะ่าได้แน่นอนอย่างนี้นะเพราะมีคน<ล>ทําตามแล้วไปถึงเหมือนกัน่น,น<ต>ขั้นที่สามนั่นคือหมายความว่า,าถ้าในขั้นที่สองเนี่ยแล้วถ้าว่าคําสอนนี่เวิร์กแน่นอนแล้วถ้าท่านทําได้คนเดียวล่ะท่านทําตามนี้แล้วท่านมาลุก็นั่นท่านทําได้คนอื่นทำไม่ได้หรอกอ,อันนี้นคือคุณมั่นใจในพุทโธทํามโมใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่า ้าคนอื่นที่เขาทาไม่ใช่ท่านทําคนเดียวไม่ใช่พระพุทธเจ้าทาคนเดียวทำธรรมะนั้นแล้วท่านได้คนเดียวเจ้าคจํากัดไว้สาหรับท่านแค่นั้นคนเดียวพิเศษคนอื่นทําไม่ได้อันนี้คือก็ไม่มีธรรมโมไงไม่มีสังโคไงมีผู้โตมีธรรมโมแต่เราก็ต้องมีความมั่นใจด้วยว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทําได้คนเดียวใครก็ตามที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมโมเขาก็ต้องได้เหมือนกันอืเจ้นั่นคือสังโคนั่นคือสังโคเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ย จะละความเคลือบแคลงเห็นแยงไม่ลงใจในสามอย่างเนี้ยได้เจ้าค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกไม่ได้คือคือเขาจะพูดไม่ได้เขาก็จะไม่เชื่อในจุดนั้นน่ะเขาจะมีความมั่นใจเพราะงั้นก็สิ่งที่เขาจะละได้ในข้อที่สองนอกจากเรื่องของมิจฉาทิฏฐิแล้วเขาจะละความเคลือบแคลงเห็นแยงไม่ลงใจนั่นคือวิจิกิจฉาเขาจะละได้เจ้าค่ะ นั่นคือในก้อที่สองนะที่เขาจะละได้ไม่ใช่วิตวิชานะแล้วในข้อที่สามพอคุณมีความมั่นใจอย่างนั้นเน่ะเขาไม่รีรอแน,น่นอนคุณงใจเขาจะต้องทําแล้วก็จะทําอะไรละ่ะเขาก็จะต้องปฏิบัติชนิดที่แบบไม่ลูกคลั่ปฏิบัติแบบมุ่งหน้าตามทางนี้แน่นอนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ<อ>มุ่งหน้ามั่นในการที่จะปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าไม,ไม่ใช่แบบรีรีรอรอดีดีดาดาทำไมทำ่ทําแน่ใจไม่แนใ่ใจใคือเขาจะไม่มีเจ้าค่ะ แต่ทำเนี่ยเพื่อที่มุ่งหน้าเที่ยงแท้ต่อพระนิบานนะแบบเป้าเข็มดิ่งปักธงไว้ตรงนั้นเลยเจ้าค่ะแต่ว่ายังเดินไม่ถึงหรอกไอ้ลักษณะการกระทําที่แบบไม่แบบทั่วไปแต่เฉพาะเจอดจงมาเลยนะในทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยนั่นคือไอ้การปปิบัติชนิดรูปรูปคลำๆเนี่ยไม่เอาหมดเขาะอจายด้านนั้นคือศีลัพัตปรมาน ก็คือนี่คือศัพท์เทคนิคนะคือก็ศีลพัตตปรมาทในความหมายก็คือการกระทําชนิดที่แบบไม่จริงจังรูปคำเหยาะแยะก็จะไม่เป็นเจ,จะมีการกระทําคือไม่อาจจะหมายว่าอาจจะขี้เกียจบ้างนะก็อาจจะมีเพราะว่าสดวบัอยัางขี้เกียจอยู่บางทีอาจจะนั่งสมาธิแต่ก็ยังสับระงกอยู่บ้างก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าลักษณะการกระทําเรายังไม่ต้องพูดถึงเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยแต่เขามีทิฏฐิความเห็นการกระทําในลักษณะที่แบบ ดิ่งเที่ยงแท้ต่อปิปนิ<อ>บาลพระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ที่เรียกว่าโสดาบันคือผู้ที่ไปถึงกระแสมาตามทางแล้วมาสูงกระแสแล้วเจ้าค่ะทางที่มันจะไปให้ไปสุดตรงสองข้างเนี่ยที่เป็นศีลปพัตตรรมาเนี่ยให้ตันให้ไปต่อไม่ได้เป็นเขาวงกดวงบนเนี่ยจะจะแบบออกหมดไม่มีไม่มีแต่ลาไาด้เพราะนั้นจะไม่ใช่วิตุวิจาร์ณตามที่ท่านผู้ถามนี่เขียนมานะ ืแล้วพูดก็พูดโดยซ้ําว่าสมาธิถึงขั้นโสดาบันเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องถึงจุดนั้นอืเอาแค่ว่าในสามข้อเนี้ยคุณมีศรัทธาเอาข้อเดียวพอก่อนเลยก็ได้คุณมีศรัทธาปุ๊บตึง้งตึ้งมันก็จะละวิจิกิจารได้ล่ะเจ้าค่ะแล้วก็จะมีการทําจริงแน่จริงจะละศีลละปัตตปาประามราได้ด้วยแล้วก็จะทําให้พอเราทํามาในทางนี้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงเอา้านี่กูมีสมาธิติด,ด้วย เพราะฉะนั้นยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะเนี่ยเจ้าค่ะอืมเอาแค่มีศรัทธาก่อนศรัทธาแล้วมีความเพีย่ยนมีความเพี่ยนแล้วมีสติมีสติแล้วถึงจะค่อยมีสมาธินู่นค่อยๆต่อๆไปเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสําหรับโสดาบันเนี่ยคือถ้าเราแบ่งอรียมัรมีองปแปดเนี่ยเป็นสามส่วนคือศีลสมาธิปัญญาแต่คือศีลนี่คือส่วนที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสามอย่างเนี่ยคือเรื่องของศีลใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนเรื่องของสมาธิก็คือสัมมาวายามาสัมมาิธ สามาอ,อย่างนี้คือเกี่ยวกับเรื่องทางจิตทางสมาธิแล้วก็ปัญญานีเก็อีกสองอย่างที่เหลือแต่ก็เป็นแปดอย่างที่ว่าเป็นสมาธิติแล้วก็สมาสังกปาเนี่ยในทั้งหมดสามส่วนนี้ศีลส,สมาธิปัญญาเนี่โสดาบันเนี่ยทําได้เต็มที่ในส่วนของศีลเท่านั้นเองนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้สมาธิเลยนะทําได้พอประมาณพอประมาณแล้วปัญญาก็มีพอประมาณ พอประมาณที่จะละมิจฉาทิติพอประมาณที่จะทาให้ปัญญาเกิดพอประมาณที่จะไม่ได้ทําให้ความคิดบ้าๆบอๆลา,า,ามกไปสู่อวัยภูมินั้นเกิดขึ้นได้กม็มีสมรถสังกปานะไม่ได้คิดแบบจะฆ่าคนลักขโมยความคิดเรื่องนั้นไม่มีก็เป็นสมรถสังกปาลนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบสูงส่งขนาดที่ว่าละทิติมานะอวิชาก็ยังไม่ถึงกันนั้นก็คือทําได้พอประมาณ ดั้ถ้าจะตอบคำถามของท่านผู้ถามที่ว่าเอ๊ะการทาสมาธิ info, ถึงขั้นโสดาปิผลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสมาธิขั้นสูงหรือซ้ำเอาสมาธิพอประมาณหรืออาจจะได้สมาธิขั้นสูงแต่ก็มีพอประมาณคือสมาธิคบว่าขั้นสูงเนี่ยมันมันคือสมาธิมันก็จะมีเก้าขั้นในใจเจ้าค่ะคุเดี๋ยวโยมจะขอความกรุณาพระอาจารย์เล่าทั้งเก้าขั้นอ่า้นอะไรบ้างห้าหกเจ็ดแปดนี่คือขั้นอรูปขึ้นมาแล้วนะเจ้าค่ะ ก็แต่ยังไม่ได้โสดาบันก็อาจจะมีมหรือได้ขั้นที่ห้าขั้นที่หกเจ็ดหรือแปดแต่เพิ่งจะได้โสดาบันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ว่าอยู่สมาธิขั้นสูงหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่คุณมีศรัทธามีสามาธิที่พอประมาณสัทธานี่ต้องเต็ม,มนะแต่สมาธิที่เนี่ยพอประมาณและศีลก็ต้องเต็มด้วยศีลเต็มศรัทธาเต็มสามาธิปัญญา พอประมาณ<ช>นี่คือโสดาบันคือเริ่มต้นเลยนะเจ้าค่ะมาใ,<ช>ในทางที่ถูก<ช>แล้วก็มีคุณสมบัติอย่างที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วนะเจะะ้าค่ะทีนี้เจ้าะที่คุณกระต่ายพูดถึงว่าการไม่มีวิตกวิจารณ์การไม่มีวิตกวิจารเนี่ยหมายถึงสมาธิตั้งแต่ขั้นที่สองขึ้นไปพระพุทธเจ้า,าอธิบายถึงว่าสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกวิจาร์นั่นคือตั้งแต่ขั้นที่สองขึ้นไปวิตกวิจารดับไหน ดับในฌานสองดับในฌานสองกค่ะอ,อย่างฌานสมาธิเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าความที่จิตของเราเนี่ยมันรวมลงระง,งับลงอะไรที่ว่าระง,งับระง,งับไปเนี่ยเพราะว่าจิตถ้ามันยังไปคิดนั่นนี่โน่นวุ่นวายไปตามตาหูจมูกล,ลิ้นกายอา้าวมันก็จะแบบถูกทําให้เว่อร์วะใช่ไหมกค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าเราระง,งับส่วนที่มันไม่ดีได้ ก็จะเรียกว่าเป็นระง,งับเป็นขั้นเป็นขั้นไปแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนตรัสไว้เองว่าถ้าตัวท่านเนี่ยไม่ชํานาญในการเข้าสมาธิทั้งหมดคือด้วยความที่เป็นสมาสัมพุทธ,ธานะคือถ้าเราเะาจะไล่ไปตั้งแต่โสดาบันเนี่ยยังไม่ชํานาญในเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาหรอกได้บ้างพอประมาณจิตเนี่ยคือสึ่อหมายถึงสมาธิปัญญานี่ก็ได้บ้างพอประมาณแต่ถ้าอนาคามีนะอนาคามีนี่เรื่องจิตเรื่องสมาธินี่ต้องเต็มที่แล้วนะ สมาธินี่คุณต้องได้กามเกิมอะไรนี่ละทิ้งได้หมดอันนี้คืออานาคามีถ้าอาราหารนันต์นี่ทั้งปัญญาทั้งสมาธิต้องเต็มเปี่ยมหมดของพระพระราาุทธเจ้าต้องยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกท่านบอกว่าตราบใดที่ถ้าท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ,ะยังไม่สามารถเข้าออกสมาธิในทั้งเก้าขั้นทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือโดยปฏิโลมทั้งเดินหน้าถอยหลังทั้งเก้าขั้น เข้าออกดํารงอยู่ไม่ชํานาญเนี่ยจะไม่ปฏิญญาเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาสมุทาอืมเจ้าค่ะแต่ด้วยการเข้าออกชํานาญทั้งเก้าขั้นและดํารงอยู่ด้วยรู้เทคนิคทั้งหมดทุกอย่างเห็นชัดเจนฉลาดในฌานสมาธิสมาบัติของตัวเองด้วยของสัตว์อื่นด้วยไดย้ท่านจึงปฏิญญาว่านี่แหละฉันนี่แหละสมาสมุทโธเจ้าค่ะและลีลาตอนที่จะจบลงในเบื้องปลายที่เ ตอนปริบิพิพานธนั่นนะอ่าใ,ใช่ที่เป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าเอ้พระพุทธเจ้าตอนปรินิพิพานเนี่ยพอหลังจากที่กล่าววาจาสุดท้ายปยัจชิมวาจาที่ว่าสังกัณตั้งหลายเป็นขอไม่เที่ยงพวกเดือดนตั้งหลายจนถึงบ้านด้วยความไม่ปรามาเถิดเนี่ยนะหลับตาลงแล้วเนี่ยก็เข้าสมาธิแลเข้าสมาธิจากขั้นชานที่หนึ่งไปออกจากปรมชายเข้าทุติยชฌานจะทุติยชฌานเข้าตติยชฌานไล่ไปจะตุตชฌาน ขั้นถึงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจะตั้งถึงขั้นที่เก้ากลับมาขั้นที่หนึ่งขึ้นไปถึงขั้นที่สี่แล้วปฏิพพานตรงนั้นเนี่ยทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมด้วยลีลาการอย่างนี้จึงจะมีความฉลาดตรงนี้นะเจนบอกเจ้าค่ะโยมก็ถึงอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภับุญอภิปุโนนะเจ้าค่ะตอนที่ไป อ,อบรมครั้งสุดท้ายนี้ก็ช่วงท้ทายๆพระอาจารย์ก็มีตาที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับการปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดเทศให้ผู้เข้ารับการอบรมฟังนะเจ้าคะก็พระอาจารย์ก็จะพูดถึงเข้าที่พระเจ้าเนี่ยเข้าฌานนะเจ้าคะเลื่อนจากฌานหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ย้อนจากเก้าสี่สามสองหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเรียก ต่างๆไปเนี่ยวันนี้ก็อยากจะขอถือโอกาสว่าจะเรียนรบกวนพระอาจารย์พระมหาไพบุญอพิพโนโได้พูดให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดความรู้ความกระจ่างเจ้าค่ะอย่างเมื่อสักครู่ท่านพูดอย่างละเอียดแล้วสําหรับเรื่องของชาญหนึ่งถูกไหมเจ้าคะว,ว่าเป็นยังไงตอนนี้ชาญสองเนี่ยจะมียังไงอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าก็ต้องไม่มีวิตวก,กวิจารณ์ถูกไหมเจ้าคะถ้าอยู่ชาตสองเนี่ยหมดระงับไปหมดมถึง จิตเราถึงจะขึ้นไปเลื่อนไปชา้นสามสำหรับชา้นสามและชั้นต่อๆไปอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เรียกชื่อยานนะเจ้าค่ะฌานแล้วก็ว่าการมีลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่าอยู่ในชันสามเจ้าค่ะตอนนี้เราต้องพูดถึงเทคนิคเทอมสักนิดหนึ่งศัพท์บางทีก็จะใช้คําว่าชาญหนึ่งบ้างหรือปฐมฌานบ้างนี่คือคำว่าฌานหนึ่งก็มาจากศัพท์ที่ว่าปฐมฌานนี่แหละ คำว่าชานี้ก็หมายถึงการที่เราเอาใจจดจอ่อหรือว่ามีการเพ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั่นคืออะไรโอรจาก็บอกต้องมีวิโตรวิจารมีปีติสุขอันเกิดจากความวิเวกนั่นคือวิโตวิจารนั่นคือเรื่องของความคิดอยู่แล้วเรื่องของความคิดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความคิดเลยบางคนก็จะเข้าใจว่าโอ้ความคิดทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดอาอนี่ไม่ได้เจะพูดผิดกอาย์ที่หนึ่งชา้นที่หนึ่งเนี่ยยังมีวิโตรวิจารณอยู่แน่นอนแต่เป็นความคิดในลักษณะ ที่ไม่มีการไม่มีอกุศลรธรรมทั้งหลายอ,อะไระที่เอาความคิดที่เป็นการที่เป็นอกุศลรธรรมออกไปได้ทั้งหมดนั่นนะ่ะส่วนที่เหลือนั่นนะ่ะนี่นคือวิตกวิจารณ์แล้วพอมีวิตุวิจารณ์เราต้องมีปีติด้วยนะมีสุขด้วยนะเกิดขึ้นในกายของเราถ้าทั้งหมดเลยนี่คือความเต็มเปี่ยมในฌานสมาธิขั้นที่หนึ่งนะ,ะทั้ง การเข้าการดำรงอยู่และการออกคุณมีสิสมัมปััญญะอยู่หมดทุกองค์ประกอบเข้ามีอะไรโผล่มามีอะไรดับไปนี่จะมีสีสมัมปััญญะหมดนี่คือแบบคือเราจะรู้หมดเลยออตลอดเวลานะเจ้าค่ะคือบางคนเนี่ยก็จะได้อยู่แต่ไม่ได้ตลอดเวลาได้อยู่อาจจะไม่ใช่ทั้งตัวอาจจะได้มาแบบฟลุกได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือดนถึงความที่แตกต่างเหนือชั้นความชํานาญไม่เท่ากัน ของปรินีาต,ต้องแบบเนี้ยหมดเป๊ะหมดแล้วบางจุดอาตมาจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําอาจจะพูดไม่ถึงอธิบายไม่ได้แต่ท่านทําได้ก็อาจจะมีด้วยซ้าอันนี้นี่คกอในขั้นที่หนึ่งใช่ไหมเจ้า่าชั้นหนึ่งปฐมฌชา,ชานใช้ศัพท์นี้หรือที่ถ้าสูงขึ้นไปที่ตามที่คุณกระต่ายถามมานี่ก็คือว่าขั้นที่สองชั้นที่สองหรือตุติยชาชนคือความที่วิตกวิจารณ์ระง,งับไปมีสมาธิ มีปีติมีสุขไอความสุขชนิดที่เกิดจากปีติตรงนี้ในที่เราต้องเห็นความแตกต่างในขั้นแรกคุณต้องเห็นความแตกต่างของความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีในขั้นที่สองคุณต้องเห็นความแตกต่างของความสุขที่เกิดจากปีติและความสุขที่เกิดจากอุเบกขานี่คือในขั้นที่สองความสุขที่เกิดจากปีติ หรือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากปีติความสุขที่เกิดจากปีติก็คือบางทีมันคือคําว่าปีติคุณจใจนี่ว่ามันมือแบบมัน,มนบุ้มขึ้นนิดหน,นึ่งเจ้าค่ะมันปลื้มขึ้นมาฟุ้งขึ้นนิดหนึ่งอ่าเจ้าค่ะนั่คือลักษณะของัานที่สองอืมเช,ช,ช่นคุณคุณแบบว่าแจ่มแจ้งในเรื่องธรรมะนี่โอ้ยมันเกิดแบบน้ําตาแตกขึ้นมาอืเนี่ยคือมันจะมันยังปะทุอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะนี่คือลักษณะของแต่มันสุขนะมันสุขใจคือนั่นคือสุขที่เกิดจากปีติ ในขณะที่ฌานที่สามเนี่ยที่คุณต้องเห็นแตกต่างคือสุขที่เกิดจากอุเบกขาคือถ้าคุณยังบอกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะคุณยังไม่ได้ฌานสองฌานสามพวกนี้หรอกแต่ถ้าคุณเริ่มบอกได้แล้วว่าเอ้ยโอ้นี่สุขจากอุเบกามันเป็นยีไว้มันจะเป็นเย็นเย็นนิ่งนิ่งอย่างนี้นะเจ้าค่ะ่านสุามหลงเรียกเรียกชื่อว่าอะไรนะเจ้าค่ะตติยะฌานตติยะฌานหรือว่าฌานที่สามหรือว่าอาจมาจะเรียกว่าขั้นที่สามเจ้าค่ะ ในขั้นที่สามทีนี้ในขั้นที่สี่เนี่ยก็คือว่าอุเบกขาล้วนๆความสุขไม่มีเลยอเราไล่มานะอันดับแรกขั้นแรกเนี่ย ni, คุณต้องเห็นความแตกต่างระหว่างคิดดีกับคิดไม่ดีล้วไม่ใช่ว่าเราจะเอาทิ้งความคิดทั้งหมดแต่เราต้องเอาความคิดที่ดีไว้แต่ขั้นที่สองนี่คุณต้องเห็นความแตกต่างแล้วระหว่างความสุขที่เกิดจากปีติกับความสุขที่เกิดจากอุเบกขาคุณต้องเริ่มเห็นความแตกต่างมาตรงนี้คุณถึงจะค่อยไต่ขึ้นมาจนถึงว่าเงั้น อุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขมันอยู่ตรงไหนในตอนนี้คือในขั้นที่สี่ที่ว่าเราเรามักจะพูดกันว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่หรือว่าปฐมชานทุติยชาตติยฌานแล้วก็จตุตถฌชานที่คือในขั้นที่สี่ที่เป็นอุเบกขาล้วนๆทีนนี้ที่ต้องพูดต่อไปที่คุณจะใ์ชัถามในที่นี้ก็คือว่าเราที่เหนือไปก่านั้นล่ะสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือในขั้นรูปขั้นเก้าเนี่ ศัพท์เทคนิคศัพท์เทคนิคก็จะมาไล่ตั้งแต่อากาสารนันใจยตนะ,ค,ะคำว่าอากาสารนันใจยตนะก็คือแปลตรงตัวเลยว่าอาการหาที่สุดไม่ได้อากา,าสารนันใจยตนะนี่คืออายตนะคำว่าอายตนะนี่นะคือหมายถึงการที่ให้เรารับรู้มันอย่างอาตนะทางตาอายตนะทางหูอย่างเงี้ยเจา้าคุณมีสอกคุณเอาไปจุ่ม อาหารคุณจะรับรู้รสไม่ได้เพราะสอ,อมไม่ใช่เป็นอเยตนะทางลิ้นเ่าแต่ว่าถ้าเราเอาลิ้นไปจิ้มกับอาหารเออเราจะรู้รสได้เพราะนั้นมันมาช่องทางเดียวกันแต่ว่าอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าง,งั้นเถอะใช่ใช่ทีนี้ในแม้แต่ทางลิ้นเองก็ตามมันก็จะมีปุ่มที่รับรสขมรสหวานอะไรต่างๆมันก็จะแยกกันดีใช่ไหมในอเยตนะคือใจมโนเนี่ยนะมันเป็นเป็นนามธรรมอยู่แล้ว เราจะรับรู้ถึงอะไรต่างๆในช่องทางนี้มันก็ต้องมีจุดที่ไปรับรู้นั่นคือมโนวิญญาณเจ้าค่ะคือมโนวิญญาณซึ่งในมโนวิญญาณเองเนี่ยมันในอายตนะเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาที่เราจะไปรับรู้ถึงความที่อาการหาที่สุดไม่ได้อตอนนี้คืออากาสารในใจอยายตนะเอาเราจะไปรับรู้ตรงนั้นได้ไงขั้นตอนนี้พริยเา้าบอกไว้เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยบริการทั้งปวงเพราะความดับหายไปหแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะความไม่ใส่ใจซึ่ง ในสัญญาประการต่างๆจึงสามารถที่จะทําให้รู้ถึงอากาศสารใจิตตะนความที่แบบอากาศเจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราเนี้ยจะเป็นยังไงนะเจ้าค่ะพระจาจทร์พราคือรับรู้ถึงความว่างๆได้อืที่ข้ามล่วงรูปแล้วนะบางทีความว่างๆนี้อาจจะหมายถึงรูปที่แบบอย่างเช่นอากาศอย่างเงี้ยมันว่างๆอือาเนี้คือรับรู้ถึงความว่างใน ระหว่างอากาศนั้นว่างในระหว่างอากาศนั้นคือมันไม่มีรูปแล้วแต่ถ้ารูปละเอียดก็ยังจะเป็นลักษณะรูปละเอียดคืออรมากาอธิบายแค่นี้คุณใจเพราะว่ามันเป็นลักษณะของรูปฌานคุณจะเอาเรื่องรูปมาอธิบายมันก็จะจะยังไงล่ะมันอธิบายไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยนะแต่ว่านี่คืออธิบายตามตัวบทที่พระพุทธเจ้าบอกมาว่าเออมันมีอายตนะที่จะมารับรู้ถึงความที่อากาศนั้น ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือความม่วงว่างของอากาศเลียลงไปแล้วนะเรียกว่าเรื่องของรูปขั้นต่อมาขั้นที่ 6, หกขั้นที่หกซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้เรียกเป็นหมายเลขนะแต่จะเรียกรวมในส่วนที่ว่าเป็นอรูปแล้วก็จะเรียกชื่อไปเลยว่าอากาศสันนใจยตนะอันต่อไปนะั่นก็คือวิญญาณันนินจยตนะวิญญาณนะ,ะนะเป็นเรื่องของ,งวิญญาณการรับรู้ถึงความที่ว่าวิญญ,ญาณเนี่มีอยู่อย่างเช่นการที่ท่านผู้ฟังบางทีนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกถึง ไอ้เจ้าตัวผู้รู้อืมไม่ใช่ตัวผู้รู้ที่แบบว่าเป็นสตินะแต่ว่าตัวที่วิญญาณที่ก็ไปรับรู้สิ่งต่างๆบางคนเนี่ยเอางี้ก่อนคนที่ยังไม่รับรู้เนี่ยก็คิดว่าลหมหายใจอคิดว่าความคิดกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดเนี่ยคือตัวเดียวกันเจ้าค่ะเอาไหม่นะความคิดน่ะคือฉันฉันโกรธแล้วไหนะความคิดว่าโกรธเอานั้นนะ่ะอยู่ตรงนั้นเอานี้คือแต่ว่าคุณยังไม่เห็นความที่วิญ,ญญาณกับความคิดนั้นมันเป็นคนละตัวกันด้วยซ้า อันนี้คือตรงที่คุณไม่เห็นนะแต่ถ้าคนที่เขาทําสมาธิได้มิสติแบบเต็มที่เลยเนี่ยเขาจะได้เห็นความแยกกันตรงนี้ว่าเอ้ผู้ที่เขาไปรู้ความคิดกับความคิดนี่มันคนละตัวกันอืผู้ที่เขาไปรู้ความคิดน่ะคือวิญญาณความคิดน่ะคือสัญญาเฮ้ยมันคนละอย่างกันนะและ้วไอ้ตรงความคิดเนี่ยอก็แยกไปนะสัญญานี่มันยังหยาบไปถ้าพูดก็พูดวิญญาณน,นี่มันละเอียดกว่า วิญญาณเนี่ยละเอียกว่าเราก็พิจารณาเห็นวิญญาณนี่แหละรับรู้ถึงความที่วิญญาณการที่คุณมีอายตนะในการที่จะไปรู้ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะแล้วก็แบบเป็นสมาธิตรงเน,นี้นี่คือวิญญาณใจยตนะวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ที่เรียดไปกว่านั้นก็คืออากินจัญญายตนะขั้นที่เจ็ดนะเจ้คาค่ะขั้นที่เจ็ดใจนี่คือเรากาลังไล่มานละสัพมันอาจจะฟังดูคล้ายๆกันนิดนึง ก <T uber> ็คืออา,า,า, ana, า,า,ากาสารนันใจยตนะวิญญาณนัญใจยตนะคำว่าอากาสารนันใจยตนะนี่คือแปลตรงตัว,วว่าการทําใ,ใจว่าอะไรอากาศไม่มีที่สิ้นสุดต่อมาคือวิญญาณัญใจยตนะคือการทําใ,ใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดต่อมานี่คืออากินจันหญายต Lam. นะะอากินจันญ่ย,ยตะนะนะหมายถึงการที่ว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี่อ,อะไร <T uber> อะไรก <T uber> MM ็ไม <T uber> <ๆ>่มีนั่คือในขั้นที่ 7นะแล้ว<บ>ขั้นที่8ปดอ่าขั้นที่8คือเนวะสัญญานาสัญญาเยตนะจะว่าสัญญามีหรือไม่มีก็ไม่ใช่มันจะมีไม่ใช่ก็ไม่มีก็ไม่ใช่ได่ย<ม>ินเนวะสัญญานาสัญญาเยตนะแล้วขั้นที่เก้าสูงสุดเลยนั่นก็คือสัญญาเวทายตานิโรธคือสัญญาและเวทนาดับไป<ม>สัญญาและเวทนา<ม>ด,ดับไปค,คือความลึกล้ําเหนือชั้นของสมาธิในขั้นนี้เนี่ย คือถ้าจะอธิบายด้วยเสียงด้วยคําพูดมันก็ยังเป็นคําพูดเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของรูปไงเจงราะมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติของเราแล้วก็เป็นชายสมาธิที่ต้องอาศัยการฝึกฝนการทาตัวพระพุทธเจ้าเองท่านฝึกทาเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นได้ดูว่าเออในขั้นทั้งเจ็ดแปดเก้าขั้นเนี้ยสามารถที่จะใช้เป็นบาดฐานในการที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะอ่าพอมีพอประมาณสมาธิในนั้นมีพอประมาณ ปัญญามีพอประมาณศีลคุณมีเต็มที่อันนี้แหละทําให้ถึงความเป็นสดานบันปัญญาสมาธิในทั้งแปดเก้าขั้นนี้ถ้ามีเต็มที่นั่นคืออนาคามีนั่นคืออนาคามีออาามแล้วถ้านอกจากสมาธิมีเต็มที่แล้วยังมีปัญญาเต็มที่ด้วยนั่นคือความเป็นพระอารันเลยอเจ้าค่ะเต็มปันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะท่านผู้ฟังขั้นในเช้าวาันอาทิตย์ที่เป็นวัน รัฐธรรมนูญที่10ธันวาคมนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิพุโนโท่านได้ตอบปัญหาที่คุณกระต่ายบรอนส์ได้เขียนถามเข้ามาผ่าน Facebook ของทางวัดเราหรือว่าทางรายการของเรานะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อมั่นว่าจากการที่พระอาจารย์ได้ตอบปัญหาของคุณกระต่ายแล้วแล้วก็ได้เมตตาที่จะ,ะเล่าให้เราฟังถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเข้าสมาธิเนี่ยซึ่งเราจะอาจจะเคยได้รับฟังมาแล้วแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าแต่ละขั้นนั้นนะแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าจะต้องรู้สึกอย่างไรหรือมีความรู้อะไรเนี่ยวันนี้เราก็ได้รับความกระจ่างกันแล้วนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้สําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอ,อนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่าน ได้กราบขอพระคุณและกราบนมันสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูล์อภิปุโนอ,องค์พระอาจารย์ผู้มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไถ่โศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไถ่โศกอำเภอหนองหานจังหวดัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่กับช่วงธรรมสากคาฉาในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูล์อภิปุโนในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะ ก,กราบขอพระคุณและก,ลกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเ,เจ้าค้าเยี่ยบานจาทุเจ้าค่ะ